จ้าเอาเลยครับมาสการอาจารย์ทุกทุกรูปที่เข้าพิมพ์แล้วก็ขอเจริญพรอาจารย์ที่สองอาจารย์ยะโสธราสุเกริภาวากรมาอาจารย์บรรยายชื่อการทุกภูปัญญาท้องถิ่นวันนี้จะมาเรื่องประเพณีสาสวยการศึกษาประเพณีสาสวยของชุมชนชาวพวยกรณีศึกษาบ้านตามงตำบลสังขาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์เสนอดร.ยุทธาสุวรรณาราชสมาคมอาจารย์บรรยายวิชาพุทธภูปัญญาท้องถิ่นรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพุทธภูปัญญาท้องถิ่นตามหลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนรุ่น9มหาวิทยาลัยประเพณีสาสวยของชุมชนชาวพวยบ้านตะโมงตำบลสกาอำเภอสังขะจังหวัดเชียงรายพระขยันจันทปัญโยรหัส60 650 960 2003ประเพณีสาสวยของชาวไทยเชื่อสายกวยสายกว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 ยมีความเชื่ออย่างการกระทำสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นของผู้คนแถบอีสานใต้โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติผสมกับคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยชาวบ้านจะทำพิธีกล่าวผีบรรพบุรุษโดยความเชื่อถือว่าบรรพบุรุษจะมาในรูปร่างของปู่ผีวิญญาณเมื่อถึงวันรอยผีมาจากยมโลกวิญญาณบรรพบุรุษจะถูกลอยมารับส่วนบุญในช่วงวันสาสวยหรือประเพณีสาสวยโมญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวญาติเครือญาติก็จัดทาการบูชาผีบรรพบุรุษของตนโดยมีการกระเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาทิไก่ย่างลายย่างเสื้อผ้าผ้าถุงสบายข้าวสุกขนมหวานปลาชาต้นและเล่าตาเป็นเล่าตาทองเป็นผีเนาะเขาเสียดีเล่าขาวนมเนยอาหารหวานข้าวฉันเป็นผีฉันจะไปบ้านนี้แหละประเพณีสาสวยมีขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาการบูชาผีบรรพบุรุษเชื่อตามกันมาตั้งแต่โบราณว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ตายจริงไม่ได้ตายจริงตายแต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่จะไปอยู่ในภูมิเป็นภูมิเกิดเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่กรรมที่เขาได้กระทำการบูชาผีบรรพบุรุษจะเน้นประเพณีสัตว์สวยเป็นพิธีกรรมนั้นมีความสำคัญมากต่อชาวไทยเชื้อกวยสุรินทร์ในแถบอีสานใต้ได้ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันประเพณีสัตว์สวยเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่แสดงออก
ถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณสะท้อนให้เห็นความรักความเมตตาการุณาและความผูกพันที่เกิดขึ้นของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเครือญาติและชุมชนสังคมที่มีความเชื่อและถือว่าถือปฏิบัติมาตั้งแต่ท้องถิ่นในช่วงเวลาประเพณีสาสวยนั้นจัดประกอบพิธีกรรมตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน14ค่ำและ15ค่ำเดือน10ของทุกปีเมื่อถึงเวลานี้ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เดินทางประกอบอาชีพการงานที่อื่นหรือไปตั้งถิ่นฐานในแต่ละแห่งกำหนดตำบลใดเมื่อถึงคราวประเพณีสัตว์สวยก็จะรู้ได้โดยสายเลือดจะเดินทางมาร่วมเครือญาติพี่น้องกันเพื่อทำพิธีสัตว์สวยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเพณีเชิงพุทธของประชาชนสองเพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเพณีเชิงพุทธของประชาชนและสามเพื่อศึกษาเสนอรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเพณีเชิงพุทธของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์และการวิจัยแบบผสมผสานผลการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่ได้สืบทอดกันมาองค์ความรู้และความสามารถของคนในท้องถิ่นที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์กิจกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตและนำมาใช้ในจัดกิจกรรมของชุมชนจังหวัดสุรินทร์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นคือหนึ่งประเพณีสัตว์สวยเป็นกิจกรรมประเพณีเพื่อสร้างศรัทธาและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประเพณีเชิงพุทธในจังหวัดสุรินทร์4แบบคือ1รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาประเพณีเชิงพุทธตามทัศนคติของประชาชนบ้านของปฏิบัติตามหลักการพัฒนาภูมิปัญญาของประชาบ้านเป็นต้น2รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้ความรู้ประเพณีเชิงพุทธมีการฝึกอบรมเพื่อแลกเป็นเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน3รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาประเพณีเชิงพุทธตามหลักศาสนาหลักศาสมัยใหม่ต่อยึดหลักการปฏิบัติมีการจัดทำคู่เมืองภูมิปัญญาประเพณีเชิงพุทธแหล่งเรียนรู้จัดทำคู่มือสารสนเทศให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำงานติดต่อสื่อ3 4รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาประเพณีเชิงพุทธต้องเป็นกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์เพื่อสร้างศรัทธาและสร้างกลุ่มอาสาในชุมชนเป็นย่อๆนะหลวงพ่อเอาสรุปให้หนูฟังสิสรุปกวนสรุปเลยตัวสุดท้ายI
รุปพิธีวันสาสวยหรือกวยสวยพิธีวันสากวยหรือกวยสวยพิธีวันสาหรือไงซาไงซาเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเช่นสวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเป็นการสำนึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วบางทีก็เรียกว่าบุญเดือนสิบมีระยะเวลาจัดสองครั้งครั้งแรกตรงกับวันขึ้นสิบสองค่ำเดือนสิบเรียกว่าสัตว์แก่เวลาเล็กวันสามน้อยครั้งที่สองตรงกับวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนสิบเรียกว่าสัตว์ซื้อในวงเล็กวัดสัตว์ใหญ่ญาติพี่น้องจะนำอาหารและเครื่องเส้นไปร่วมกันที่บ้านของผู้ที่เป็นใหญ่ในตระกูลเป็นผู้อาวุโสของตระกูลตอนกลางคืนจะพากันไปฟังพระสวดมนต์ที่วัดรุ่งเช้าของวันแรม15ค่ำก็จะตักบาตรที่วัดนำข้าวปลาอาหารไปถวายพระและถือโอกาสนี้นำข้าวปลาอาหารไปเช่นดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษที่เจดีย์หรือธาตุที่เก็บกระดูกเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาหนึ่งด้านความเชื่อคือได้รับความได้รับข้อมูลจากกลุ่มประชากรด้านความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษสองด้านคำสั่งสอนบทบาทหน้าที่ของบรรพบุรุษที่ทำไว้คือมรดกทางปัญญาที่จะที่สัตว์ทอดถึงพลังศรัทธาเอกสารที่ใช้ในโรงงานสรุปชาวไทยเชื้อสายส่วนจังหวัดสุรินทร์มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสัตว์สวยมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฐานคติความเชื่อเรื่องพิธีกรรมเซนไบเป็นบรรพบุรุษที่เกี่ยวกับการบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษชาวไทยเชื่อสายสวยถือว่าพิธีสัตว์สวยนี้สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้ในพิธีกรรมมีการจัดเครื่องเซนไบและเครื่องใช้ต่างๆที่บรรดาลูกหลานได้หามาประกอบพิธีกรรมหรือการบูชาตามรูปแบบของวัฒนธรรมของตนการทำพิธีเช่นไหว้บูชาบรรพบุรุษนี้ชาวไทยการบนแก้วต่างๆวันโดยดินก็คอยจบการ
ความเสื่อมเหตุอยากให้พระคุณเจ้าทุกท่านสาธุให้ท่านด้วยค่ะสาธุท่านพยายามจัดเลยนะคะท่านพยายามมากเลยนะคะเนาะอันนี้ยมเริ่มใจนะที่ท่านพยายามแบบนี้ยมเริ่มมากนะคะโอเคท่านอาจารย์เบญชัยให้ปิดอาจารย์ช่วยตั้งกล้องมาที่ท่านจะนำเสนอติดแบบเด่นๆเลยเป็นภาพรวมแล้วตั้งกล้องแบบเด่นๆเลยนะตั้งกล้องให้ดูเลยนะ